สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้วันพฤหัสนะฮะบางคนก็ส่งภาพใน Facebook นาไหว้ครูอาถาขอบคุณนะฮะน้องๆหนูๆหลานๆทั้งหลายช่วงนี้ก็ไหว้ครูบาอาจารย์ดีแล้วเป็นสิริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเรียนเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ศิษย์มีครูทุกคนหลายท่านนะเดินทางมาที่มีแล้วเขาเยอะมากเลยเยอะมากเลยเพื่อที่จะมาได้กันมาหรือเปล่ามีทั้งร่วมบุญมีทั้งเตรียมที่จะขนนะฮะฟุตบอลฟุตบอลแล้วหรือไงอุปกรณ์การเรียนตุ๊กตาน้องๆหนูแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่จะเดินทางไปนะฮะเราเองเตรียมพร้อมเสมอที่จะลงพื้นที่อีก2โรงเรียนที่จังหวัดเลยนี่ต้องบอกว่านี่แหละค่ะเราจะไปปันน้ำใจคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆมอบการศึกษาให้กับพวกเขาถึง2โรงเรียนด้วยกันคือโรงเรียนบ้านเลิงนะแล้วก็โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนอำเภอปากชมจังหวัดเลยเขาอยู่เลยจริงๆค่ะเพราะว่าเลยจากจังหวัดเลยขึ้นไปเนี่ยเกือบ80กมแล้วก็หนทางลำบากมากต้องการความช่วยเหลือจริงๆเราก็ลงพื้นที่กันนะฮะทั้งที่เราเองก็ภารกิจนะพอสมควรเลยผมบอกเลยนะฮะในรอบปีนี้เราจะเน้นเรื่องโรงเรียนเป็นสำคัญหลักนะแล้วก็น้องๆหนูๆกับโครงการฟื้นคืนชีวิตปันใจสารฝันให้กับน้องๆหนูๆเราไปแล้วนะฮะเราก็เอาน้ำใจหัวใจครูไปถึงที่แล้วดูแลเรื่องของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ไกลพื้นที่ไงนะเรื่องของไอการเรียนรู้การศึกษาผ่านดาวเทียมระบบดาวเทียมสำคัญใช่ค่ะเพราะว่าครูที่จะขึ้นไปสอนเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้อยนะคะก็อาจจะเป็นคนในชุมชนฉะนั้นการที่มีคอมพิวเตอร์นะมีระบบดาวเทียมแบบนี้เนี่ยน้องๆก็จะได้รู้ทันโลกทุกวันนี้ด้วยคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าคือเราเองก็ไม่ได้มีทรัพย์ปัจจัยมากมายที่จะทำให้ได้ทุกอย่างแต่เชื่อเลยครับว่าถึงแม้จะอยู่ในภาคเอกชนที่สามารถที่จะกระทำได้เราก็จะลงพื้นที่ไปนะพร้อมกับมูลนิธิอาสาธรรมกับ Miracle Channel นะฮะนั่นแหละรอคอยกันได้เลยเห็นว่าเด็กๆนี่รอคอยยิ้มกลิ่มเลยนะว่าเราจะมีโอกาสเจอครูอาถาอีกครั้งหนึ่งนะครับสองโรงเรียนก็ไม่เคยไปหรอกนะฮะแต่ว่าทราบเรื่องราวมานานพอสมควรว่าเด็กที่นี่ลำบากมากใช่ค่ะก็จะได้ไปร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงอาหารกลางวันนะน้องๆเขาก็บอกว่าจะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมครูอาถาด้วยจะได้โอ้โหนะฮะไก่ย่างถูกผ่าร้องเพลงกันแล้วก็นิ้วของฉันกระดุกกระดิกที่นั่นดีเลยครับที่นั่นเลยงานได้เห็นภาพบรรยากาศกันแน่นอนนะคะก็อุปกรณ์การเรียนการกีฬาเนี่ยเราจะเดินทางกันไปในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนและเดี๋ยววันจันทร์ก็เปิดเรียนเนี่ยเราก็จะไปเจอกับน้องๆถึง2เรียนด้วยกันคือตั้งแต่ปีก่อนนะปีกายไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะ ก็โอ้โหเห็นนะน้องบูเซอร์น้องนะ ชาวดอยก็น่ารักมากนะฮะแล้วก็มาที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมา ที่รอบปีที่แล้วปลายปีใช่ค่ะก็ไปดูแลโรงเรียนเหมือนกันนะฮะกับอุปกรณ์การศึกษาแต่ที่ล่าสุดที่นี่แล้วต่อก็จะเป็นที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ต่อไปก็ที่กลับไปที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งกับอีกหลายโรงเรียนนะเชื่อเลยครับว่าผมเนี่ยนะฮะอยู่เฉยไม่เป็นเขานะฮะคือไม่รู้เนี่ยฮะคือรู้ปานุ่มมุ้ยเนี่ยประวัติความเป็นมาของครูอาถาเพราะว่าแม่ชื่อบุญชินต้องขอบคุณแม่ที่ให้ชื่อแม่ชื่อบุญชินคือทำบุญยังเคยชินเนี่ยครับคือต้องบอกว่าทุกวันน่ะจริงๆแล้วภารกิจของครูอาถาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าทั้งเรื่องของการสร้างบุญเองก็ตามช่วยเหลือหลายๆคนตกทุกข์ได้ยากหนูเห็นอาจารย์เปิดตลอดเลยคนนั่นต้องลงพื้นที่คนนี้ต้องการช่วยเหลืออย่างไรบ้างเพราะรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรคะอาถาทำจริงครับผมว่าชื่อนี้นะพอตั้งชื่อแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้มูลนิธิเขาก็เลยเอาไปนะแต่พอหัตถาต้องทำจริงๆนะต้องทำมะต้องทำบุญโอ้โหนะฮะร้อยแปดพรรมการท่านผู้ชมก็คงคิดว่าเอาอะไรมาใช้ชีวิตกับตัวเองรวยมาขนาดไหนรวยสิครับท่านผู้ชมชมรายการมาอยู่ผมก็รวยน้ำใจของท่านนะค่ะคือเมื่อใดก็ตามท่านต่อยอดได้ผมเพียงแค่นิดเดียวคนละนิดคนละหน่อยมารวมกันมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จากเล็กน้อยนะฮะกลายเป็นหัวใจจากเล็กน้อยกลายเป็นเรือนร่างแล้วก็ลงพื้นที่ต่อสู้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยที่สุดบางครั้งก็ต้องนะไปเสี่ยงชีวิตกับสถานที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงภัย จำได้นี่ฮะ เวลาไปช่วยทีไรนะไปภูเขาเรากาเราไม่เคยไปก็ไปกันคือไม่รู้ได้หัวใจไปก่อนไง อะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่สนใจนะฮะ นี่แหละ เพราะว่ามีครูบาอาจารย์ผมไม่กลัวนะฮะครับเนาะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ปลอดภัยหมดนะฮะก็อย่างไปที่แม่สอนนี่คือโอ้ยค่อนข้างไกลมากแต่ไม่เคยเป็นอะไรใช่ค่ะไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยบอกว่าเมื่อหัวใจครูตั้งใจที่จะไปมอบความสุขไปคืนความสุขไปแบ่งปันรอยยิ้มแล้วเนี่ยรับรองนะคะว่าถึงที่แล้วก็ถึงมือทุกคนจริงๆรวมทั้งโบสถ์ด้วยค่ะโบสถ์ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะ6โครงการด้วยกันเมื่อวานต้องขอบคุณนะแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศนะอันนี้ต้องพูดอีกครั้งนึงนะครับค่ะเมื่อวานที่ชมรายการไปแล้วเพิ่งไปเจอกันเมื่อวานกลับไปเลยก็บอกว่าอาจารย์นะดิฉันมาจากต่างประเทศนะกำลังจะกลับต่างประเทศแล้วขอบริจาค500ดอลเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะฮะเพราะว่าคุณน้าท่านหนึ่งนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับให้500ดอลในการสร้างโบสถ์
6หลังกับเจดีย์1เจดีย์ผมก็ไม่ทราบว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ว่าอะไรที่ยังยากน่ะส่งให้อาสาทำเลยครับเพราะอาสาทำจริงใช่ค่ะนะครับแล้วลงพื้นที่จริงๆนะอย่างที่6โบสถ์เนี่ยหลายๆคนบอกเอ๊ะ6โบสถ์ครึ่งปีหลังนี้อย่างการเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินเองเนี่ยเราจะได้ไปร่วมกันถึง6ที่ด้วยกันว่าจะเป็นวัดคลองหมากนัดนะที่จังหวัดสระแก้วอันนี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวกันไปนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของหลังคาของโบสถ์ตอนนี้มีแต่ก่อนไม่มีแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะมีเองคือโบสถ์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเรียนทราบว่าผมมีแค่พระไงฮะพระนาคปกนะทำด้วยคริสตัลนะครับแล้วก็มูลค่าประมาณ 600,000 บาทแต่ว่าก็นึกว่าจะถวายพระอย่างเดียวปรากฏว่าโบสถ์ไม่เสร็จนะอาจารย์ช่วยหน่อยนะครับตอนแรกเขารู้ว่าเราไปหลอกผมบอกผมไม่ใช่หลอกผมทำจริงๆครับจนในที่สุดเราก็เอากฐินไปพระป่าไปในที่สุดหลังคาก็สำเร็จเสร็จสิ้นมีหลังคาแล้วไม่งั้นหน้าฝนมีปัญหาโอ้ใช่ค่ะเกิดเสียหายอีกดีที่หลังคาเสร็จแล้วนี่ท่านผู้ชมนี่คือ1หลังนะครับแล้วก็มีวัดบ้านดงบ้านดงนี่นะฮะ 90% ที่สำเร็จนะครับปีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับวัดบ้านดงตำบลบ้านดงจังหวัดอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกคือดำริตั้งแต่ในงานนั่นเลยว่านะผมเนี่ยนะพูดเปรยเหมือนเปยเล่นเปยจริงบอกว่าผมจะสร้างให้ครบ7โบสถ์เขาบอกว่าอาถรรพ์ใครสร้างบทแล้วตายไม่ยังไม่ตายก็ทำต่อก็จบไม่ใช่ไหมคือไม่มีตายเลยท่านผู้ชมความเชื่อก็จริงอยู่เพราะว่าเขาไปทำคนเดียวไม่บอกเผื่อแผ่ให้กับญาติโยมไปทำคนเดียวก็บุญเยอะไงค่ะนะฮะแต่ว่าเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะเหลืออีกประมาณ 10% ตอนนี้นะสวยมากงดงามมากประดิษฐานครูประจำครูบาอาจารย์นะพระพุทธพระนะขออภัยพระพุทธอะไรกันพระพุทธพระบารมีครูพระครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยสร้างหลายองค์ใช่ค่ะอันนี้เป็นพระนามของครูบาอาจารย์ผมหรือหลวงพ่อเบิ้มนั่นเองอันนี้ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์แล้วเนี่ยคือที่ที่2จะบอกว่าสวยมากด้วยที่แรกเนี่ยนะฮะที่แรกนะครับที่สำเร็จแล้ววัดวังหินเขาชะเอมนะคะวัดวังหินเขาชะเอมเชิงเซาที่เราไปถวายพระป่าแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงใหญ่วันนั้นพระอาทิตย์ทรงกฎใช่ค่ะนะที่นี่สำคัญอย่างไรพระเดชพระคุณเจ้านะท่านก็เห็นเราทำจริงเราสร้างโบสถ์จริงปีนี้รอบปีนี้ท่านก็อยากมาเอาวัตถุมงคลมาสนับสนุนต่างผมก็สงสารท่านเลยต้องรุดหน้าทำไปก่อนเพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนวัดวังหินเขาชะเอมนะครับท่านก็เมตตาให้นะครับได้โอกาสได้สร้างในทำวัดนี้นะไกลบืนเที่ยงจริงวันนั้นไปน้องมวยจำได้มั้งจำได้เราเนี่ยแผ่แม่เบี้ยก่อนเข้าทางไปเลยท่านหนูจำได้หนูขับตามอาจารย์ตกใจเลยตกใจไหมตกใจแล้วกว่าจะไปถึงหนทางได้เนี่ยไกลมากจริงๆแล้วที่ไหนไปเจอผมจำได้ในไอ้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเจอบ่อยเพราะพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่เย็นนะเยอะลกล้างแล้วก็เห็นนะผมว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นตรงนั้นอีกก็ต้องไปทำค่ะต่อมาวัดกัลยารัตน์นะนครสวรรค์วัดนี้ไม่เคยไปแต่ทราบข่าวมานะว่าแฟนรายการนะขอให้ไปดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูกันก็ไปครับก็ไปทำนะเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้ไปบวงสรวงสักการะก็เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับท่านเจ้าคณะขอไปท่านเจ้าอาวาสวัดแล้วว่าเราจะไปส่งเสริมเติมเต็มให้สำเร็จนะเพราะหลังคาแหละก่อไปหลังคายังไม่สมบูรณ์หน้าต่างก็ยังไม่มีนะจากนั้นแล้วเรามีโอกาสเราสนับสนุนกับโครงการนะทอดกฐินสามัคคีนะฮะก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันที่วัดนี้นะครับหลังที่4แล้วคือจริงๆต้องบอกว่าแต่ละโบสถ์เนี่ยก็ยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือหลังคาโบสถ์นี่แหละนะคะต่อมานะคะที่นี่คือประมาณ28ปีโอ้โหวัดบ้านบากไม่สำเร็จเลยทางก็วิบากโอ้ค่ะผมทำใจนะเป็นทางลูกลังนะฮะดินแดงเข้าไปถึงวัดเลยนะฮะจากนั้นไปแล้วดูแล้วเนี่ยฮะเป็นวัดที่มาด้วยที่แฟนรายการท่านหนึ่งมานั่งกสิณไฟแล้วก็อธิษฐานจิตต่อภาพเหมือนครูพระพิราบค่ะเพราะว่าเจ้าบุคคลในครูอาถาได้ไปวิวการได้สร้างวัดนี้ผมก็นะฮะตอนแรกก็คิดว่าโบสถ์ผมก็เยอะแล้วจะมีปัญญาทำหรือเปล่าในที่สุดก็ต้องตกปากรับคำไปว่าไปทำแล้วก็ไปสถานที่นั้นนะเมื่อวานนี้ได้ชมภาพไปแล้วคือวัดนี้28ปีสร้างไม่สำเร็จแล้ว2รุ่นคนที่สร้างไปเสียชีวิตไปเรียบร้อยน้องมั่วจะถามว่าคนที่3จะเสียไหมเสียใจนะความตายช่างเมืองเฉยแต่ทำไม่สำเร็จนะครับคือไม่ได้บอกว่ามีเงินทำเยอะนะแต่ว่าเราจะรวมจิตรวมใจกันนะฮะไปบวงสรวงสักการะนะพร้อมกับที่นั่นมีตะเคียนใหญ่4ต้นด้วยกันปลูกมา28ปีพร้อมกับการสร้างนะแล้วก็คนก็ล่วงลับดับอายุไขกันไปพร้อมกับการสร้างก็มีจนในที่สุดก็ต้องช่วยถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะว่าที่มันมีนะฮะมีแรงอาถรรพ์มีแรงศรัทธาเจ้าที่เอาทางอาจจะไม่ยอมมาได้แต่วันนั้นน่ะได้ขึ้นใบสีแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาท่านไปบวงสรวงใหญ่วัดนี้มีพลังครับต่อมาเลยนะที่ศรีสะเกษเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ที่วัดบ้านตาเสกวัดบ้านตาเสกทั้งมวยที่มาที่ไปก็คือแฟนรายการเจกเช่นเดียวกันนะครับนะได้ส่งเรื่องราวแล้วก็ส่งมาถึงมูลนิธิว่าช่วยนะครับช่วยทำโบสถ์ให้ใหม่ปรากฏว่าเอวังครับไม่มีทางแน่ผมไม่มีปัญญาที่จะสร้างโบสถ์ใหม่เพราะว่าโอ้โหหลังนึงก็3ล้านถึง7ล้านทีเดียวดีไม่ดีไม่พอ
ตอนแรกเราก็เฉยเฉยมันเมินไปไม่ใช่เมินนะมันมีตังค์อ่ะแต่หัวใจครูบูชาพระเมื่อวานนี้นะฮะศิษย์แสนศิษย์ศิษย์เก่าคนเดิมคือเขาสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีภาวนาตัวอาจารย์อยากจะสร้างพระอาจารย์ช่วยเป็นต้นแบบต้นครูน้อมนำพระเนี้ยไปไว้ในศาลาหรือโบสถ์ก็ได้ผมก็บอกไม่มีนะตอนเนี้ยโบสถ์เนี้ยในเมืองกรุงในเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเครื่องผ้าหมดแล้ว มีที่เดียวก็คือวัดบ้านเลยน้ำมวยวัดบ้านตาเสกเนี่ยนะฮะผมจะเสกเวทมนต์ให้สำเร็จได้ก็จริงๆเนี่ยฮะในที่สุดก็ต้องไปถวายวันที่3-4สิงหาแล้วก็ต้องไปบวงสรวงกับวางการวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ในวันที่30แล้วก็มีพระป่าไปด้วยฉะนั้นเห็นท่านผู้ชมผมทำอะไรนะไม่ได้บอกว่าไม่มีเหตุมันมีปัจจัยที่จะต้องรอคอยอยู่แล้วนะเหตุมาจากไหนเหตุมาจากแรงศรัทธาเองต้องทำต่อและอีกหนึ่งที่ทั้งมวยก็คือเป็นที่เจดีย์ด้วยกันนะอันนี้เราเคยได้มีโอกาสได้ไปทำพิธีนะบวงสรวงมาแล้วนะคะสำหรับพระนอนที่วัดเขาลังพระนานจังหวัดลพบุรีนะคะก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเจดีย์ค่ะเพื่อเป็นสถานพระบรมสารีริกธาตุนะณยอดเขาลังนี่เองครับนะฮะเขาลังนี่สำคัญนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไปคุยกับท่านลุงกำนันแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางมาแกบอกว่าท่านคือท่านผู้นี้เขาดูรายการที่ต่างประเทศแล้วก็รู้จักกับลุงกำนันจำลุงกำนันวิทูลสินทองแกคงชมรายการเราอยู่พรุ่งนี้เช้าจะไปเจอกันลุงกำนันก็บอกว่าอาจารย์นะฮะพี่ผู้หญิงท่านนี้แกก็อยากจะสร้างเจดีย์ผมก็บอกจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะศรัทธาทำบุญแต่ก็ไปทำที่วัดนั่นแหละแต่เราต้องไปดูถนนนวลทางที่ลำเดือนลำคลองเพราะจะทำพิธีใหญ่วันที่12สิงหาแล้วก็จะคุยเรื่องของการสร้างโบสถ์ในครั้งนี้เห็นไหมฮะ มันเป็นที่มาที่ไปที่เหตุบังเอิญต้องใช้เวลาให้ครบถ้วนแล้วก็ต้องเดินทางให้ครบทีมนะฮะเพื่อจะทำพิธีใหญ่เห็นไหมค่ะภารกิจเยอะใช่ค่ะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือผมเกิดมาผมบอกเลยไงฮะมีคำเดียวที่ภูมิใจคือแม่ชื่อบุญชินกูต้องทำบุญแบบเคยชินตลอดเวลาทุกวินาทีทุกวันนี้มีแต่เดี๋ยวนี้แฟนคลับผมก็เป็นพระเดชพระคุณเจ้ามีหลากหลายวัดบางคนก็อินบ็อกซ์มาบางคนก็ถามท้าวเรื่องโบสถ์ร่างวิหารแฟนรายการบางคนเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศนะฮะก็อนุโมทนาบุญด้วยคือเรารวมใจกันท่านผู้ชมคนเดียวไม่มีสำเร็จแล้วก็โบสถ์ใหญ่ขนาดทำโบสถ์เดียวก็บอกว่าถ้าทำคนเดียวมีสิทธิ์ครับนะฮะถึงฝั่งถึงฝาในเร็ววันแต่ว่าผมก็สนใจแล้วครับถ้าท่านยังสนับสนุนโครงการที่ประธานมูลนิธิอย่างนี้ยังทำต่อแล้วทำจริงๆมูลนิธิผมเนี่ยตอนนี้ท่านเริ่มจะโอนเงินค่าวัตถุมงคลเข้ามาแล้วผมจะเบิกให้เรียบนะครับไม่ให้เหลือหาร5หาร6หาร7แล้วเอาเงินเนี่ยไปสร้างโบสถ์ให้สำเร็จดีไหมน้องมวยดีค่ะมันจะได้ไม่เหลือท่านผู้ชมถ้าเหลือเยอะเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่ากรรมการไม่ดีกรรมการมีทั้งผู้อำนวยการเดี๋ยวนี้เป็นแต่ก่อนเป็นอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการก็มีก็เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นหลากหลายคนที่อยู่ในข้าราชการทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นปลอดภัยและกังวลผมต้องทำได้เต็มที่อาจจะได้เห็นว่าครูนี่ทำจริงๆโอ้โหเปิดมาบัญชีพื้นที่จริงๆไม่มียอดเงินเหลือใช่ค่ะรวมทั้งไอ้นี่ด้วยนะโครงการของที่ท่านไปฟื้นคืนชีวิตทั้งหลายที่ปลูกแม่นางรถเนี่ยสบายใจได้เลยพอหลังจากเสร็จสิ้นในการปลูกแม่นางรถเงินจะถูกหารปัดหันส่วนนะครับกับคนที่รอคอยอยู่คนที่ช่วยไปแล้วก็มีไม่ช่วยแล้วเพราะว่าเด็กหลายคนที่กำลังรอคอยนะนี่เห็นใจกันนะครับเราก็จะปันกับอีกหลายครอบครัวเลยฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเชื่อนะครับว่าครูอาจารย์อาถาเนี่ยเยอะจริงๆถ้าท่านส่งกำลังใจเพียงว่าปลูกแม่นางรถร่วมสร้างโบสถ์กับผมผมก็จะยินดีแต่ท่านถ้าไม่ทำผมก็ต้องทำต่อทุกบาททุกสลึงผมจะเก็บอย่างมีคุณค่าใช้อย่างเต็มที่แล้วบริหารจัดการเองครับต้องขอบคุณมิราเคิลแชนแนลเนี่ยนักมวยเป็นตัวแทนมิราเคิลนะที่ให้โอกาสผมมายืนอยู่ณตรงนี้ผมขอทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับนี่แหละต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นศิษย์ครูอาถานะฉะนั้นในเรื่องของการต่อยอดตาหรือว่าการทำบุญเองก็ตามเราเห็นแล้วว่าอาจารย์ลงพื้นที่จริงๆคุยเองอะไรเองหมดใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระพุทธปฏิหารจอมราชาเนี่ย1ปีสำเร็จเสร็จสิ้นก็เห็นมาแล้วพระศิวดี108พระองค์ก็เห็นมาแล้วนี่แหละยังมีโบสถ์อีกนะโบสถ์พระบางวัดบ้านดงใน3ปีก็สำเร็จเสร็จสิ้นใกล้จะสำเร็จแล้วยังอีกประมาณ5หลังด้วยกันผมเข้าใจนะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่เหมือนช่วงก่อนก็จริงแต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าเงินทองเนี่ยมันเป็นสิ่งนอกกายถ้าเราค่อยๆสร้างค่อยๆทํา5บาท10บาทร่วมกันได้มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เชื่อเลยครับโบสถ์ก็เสร็จได้ถึงแม้ว่าวันนี้ไม่เสร็จวันหน้าก็สำเร็จถ้าเรายังเดินหน้ากันต่อครับแล้วก็สามารถที่จะบอกต่อบุญนะคะให้กับหลายๆคนได้เนี่ยเผื่อท่านไหนจะไปบอกบุญร่วมกันนะกฐินปีนี้เราจะได้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังแล้วก็รวมไปถึงเจดีย์ด้วยและอย่างโบสถ์เนี่ยเขาอยู่กันไปชวนลูกชวนหลานเลยทุกคำที่สวดนะทุกการที่บวชอานิสงส์เกิดขึ้นแต่สำคัญบางคนเนี่ยผมจะไปเรียรายเอ่ยนะท่านเอ่ยทำบุญอะไรท่านก็ให้แต่ไม่สบายใจผมมีวัตถุมงคลนะเป็นตัวแทนหัวใจครูที่จะทำพิธี
วาระอย่างต่อเนื่องนะครับนะพิธีแรกที่ผ่านมาก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนนะครับต้องเป็นพระเกจิชื่อดังของบุรีรัมย์เลยแล้วก็จะมีเดี๋ยววันที่6เนี่ยก็ไปทำพิธีหน้าบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จะจะยกนะฮะกลุ่มของคณะที่ท่านได้จองไปที่ต่อโค้ดต่ออะไรเนี่ยเอาไปทำพิธีที่นั้นด้วยนะรวมทั้งนะฮะครูไพร่าที่เป็นไม้กลายเป็นหินแล้วก็ผู้บริหารจอมราชันท่านผู้ชมเชื่อเลยครับว่าไว้จำผมนิดนึงในเรื่องของการพิธีกรรมหรือทำอะไรที่ให้ท่านได้ไปบูชาเนี่ยเข้มข้นมากนะเกินมูลค่าที่ท่านได้สละทรัพย์มาอีกครับค่ะบอกเลยนะว่าใครที่อยากที่จะร่วมบูชาว่าจะเป็นนะคะเหรียญพระพุทธปฏิหารนะคะเนื้อทองเหลืองซึ่งลงยาเนี่ยทั้งหมดเป็นตามกำลังวันเลย7วันด้วยกันนะแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปฏิหารเงินทองนาคที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเล็กนี่แหละค่ะสามารถที่จะบูชาห้อยคอได้นะเพราะว่าหลายจะองค์เล็กว่าหลายท่านนี่เคยได้มีโอกาสกราบไหว้องค์ใหญ่มาแล้วนะเราจะได้มีโอกาสได้เก็บเอาไว้บูชาเอาไว้ให้กับที่บ้านหรือแม้กระทั่งตัวเองด้วยเวลาไปคุยกับเพื่อนๆน้องๆหนูๆลูกๆลูกเอ้ยนะลูกอาจารย์ณัฐาเขาสร้างมาพร้อมกับมิราเคิลกับมูลนิธิเนี่ยแม่เองพ่อเองนะหรือว่าพี่เองเนี่ยก็เคยได้สร้างได้ทำมาลูกหลานจะได้เอาแบบต่อจะได้ไม่ลืมนะฮะปฏิหารจะได้อยู่คู่กับชีวิตเราตราบเท่านะฮะชั่วลูกชั่วหลานนะครับไปตลอดกาลถ้าเราลืมท่านนะก็เหมือนกับว่าเราลืมปฏิหารครูบูชาพระนั่นเองถามว่าต้องมีวัตถุมงคลไหมมีเลยครับจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแค่นั้นแหละแต่ไอ้ปฏิหารมันเกิดขึ้นกับแรงศรัทธาแรงศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนี่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงรูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรมครูพระพิราบด้วยซึ่งมีทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็เป็นแบบเนื้อทองเหลืองที่รมดำนะรมสีดำโบราณสวยงามมากคือเป็นงานโบราณคือขัดผิวกันอะไรโบราณแล้วก็จะอยู่ในดินนะจะฝังในหินนะหรือแม้แต่จะเก็บที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะนี้คือไม่มีสีทองจะเป็นการขัดขัดแบบโบราณด้วยที่สำคัญฐานล่างเนี่ยคือมวลสารที่ได้สร้างองค์ท่านเนี่ยมาจากพระวิหารจอมราชันมาจากเสียนคูที่รอเนื้อ5กษัตริย์เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผมมาให้ท่านไปเพราะว่าแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มันมีความต้องการที่สร้างพระก็ดีหรือมีส่วนที่เราจะสร้างให้ครูบาอาจารย์เนี่ยไปต่อยอดพุทธศาสนาฉะนั้นแล้วไม่ใช่ศาสตร์ศิลปินนักแสดงนักร้องนักละครลำอย่างเดียวยังบอกว่ามันเป็นแรงศรัทธาที่ต่อยอดพุทธศาสนาได้จริงๆเพราะทุกครั้งที่เรามานั่งกสิณไฟแล้วก็ใช้เสียงครูเนี่ยเอาเป็นประธานในการรักษาในการดูแลเป็นความเชื่อที่มีแรงศรัทธาต่อพุทธานั่นเองฉะนั้นไม่ผิดเพี้ยนพิธีกรรมใดทั้งนั้นเพราะละเอียดพิธีกรรมเราก็ช่วยวัดอยู่แล้ววัดก็ช่วยอธิษฐานจิตต่อมีพลังครับนี่แหละดังนั้นใครสนใจนะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะได้มีโอกาสได้บูชาวัตถุมงคลนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไว้ที่บ้านนะเพื่อกราบไหว้บูชากันแล้วก็รวมไปถึงทุกบาททุกสตางค์นี้ก็จะได้ไปต่อยอดต่อบุญใหญ่ในการสร้างโบสถ์ในการสร้างเจดีย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะ0831997972แล้วก็0851293697ตอนนี้หลายท่านโทรมาลงทะเบียนแล้วแล้วก็ทุกท่านลงทะเบียนไปก็จะมีโค้ดมีเลขเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้ววันที่12สิงหาคมพิธีพุทธาภิเษกพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันก็จะได้มีโอกาสได้รับนำกลับไป28นี้อย่าลืมนะผูกไม้หนังรถท่านที่ได้ลงทะเบียนหรือพรุ่งนี้จะปิดโครงการแล้วค่ะพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งเราปิดเลยใช่นะครับหมายว่าต้องเตรียมเรื่องของวัตถุมงคลต้องเตรียมเรื่องของพิธีการนะผมไม่ได้อยากว่าได้เยอะหรอกนะแล้วว่ามาช่วยกันเยอะไม่ใช่ถ้าผมทำไม่ดีไม่เข้มข้นนะมันจะเกิดกับผมคือความไม่สบายใจแต่ถ้าผมทำดีกลับไปล่ะท่านคิดดูว่าพลังที่เกิดขึ้นกับรถลาจะขนาดไหนแล้วผมผ่านพิธีกรรมมากมายนะตั้งแต่เริ่มกวนเข้าทิพย์นะหรือแม้แต่เรื่องของการบวงสรวงพระเนี่ยทำมาโดยตลอดฉะนั้นแล้วความเข้มข้นในพิธีกรรมใหญ่นี้จะคืนสู่กับรถทะเบียนทุกคันเลยที่มีฉะนั้นแล้วเรียนเชิญจะเชิญอีกครั้งหนึ่ง2วันนี้นะฮะขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีแรงศรัทธาครูเนี่ยนำรถลาพิธีกรรมจะไม่เหมือนทุกๆครั้งนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนั่นก็คือมีช้างมีครูประคำแล้วก็ครูวัชกุฎเนี่ยอยู่บนหลังช้างนะอธิษฐานจิตด้วยน้ำพุทธมนต์นะฮะด้วยบารมีกสิณไฟแล้วก็ประพรมให้ทั่วทิศเลยนะครับกับรถลาทุกคันแล้วก็รอบปีนี้เนี่ยบรมครูเนาะในส่วนของครูประคำช้างเองก็เป็นประธานด้วยเราเองก็จะมอบนะคะประกำช้างเนี่ยให้กับรถทุกคันที่ได้ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนลงชื่อนะคะเพราะว่าในส่วนของการจัดสถานที่เนี่ยเราจะจัดสถานที่ให้ตามลำดับตามชื่อตามหมายเลขแล้วก็วัตถุมงคลที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะอยู่ในย่ามพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันมีทั้งอักขระครูมีทั้งสายมงคลนะคะมีทั้งครูประกำช้างเบี้ยแก้นะแก้สารพัดนึกหลวงปู่ทวดพระพิฆเนศต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะผ่านพิธีกรรมมากมายเลยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีนะพิธีในการอธิษฐานจิตด้วยนะคะก่อนที่จะถึง12สิงหาคมแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีผูกไม้ยันดังรถวันที่28มิถุนายนนี้นะเตรียมพร้อมทุกขั้นตอนจริงๆนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้พรุ่งนี้
ต้องปิดโครงการแล้วฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะไม่มีเวลาให้คิดแล้วนะอยากจะให้นันวรานั้นเข้าร่วมพิธีจริงๆรอบปีนี้ปีนี้เราจะได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยท่านที่อยู่ภาคเหนือนะครับนะอย่าลืมติดตามนะฮะมานั่งกสิณไปเตโชท่านนะฮะจริงๆแล้วฟรีไม่เสียสตางค์นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายืนยันสิทธิ์ได้ดึงกับเงิน99บาทเพราะว่าบางคนที่จองไว้ไม่มาแล้วมันอยู่ไกลท่านผู้ชมเราต้องเดินทางไปเห็นใจแฟนรายการเราอยากไปเจอไปเจอนะฮะอยากไปป้ากันนะฮะอยากไปสุมาเตอร์ขอโทษกันบางครั้งนี่เราอาจจะคิดถึงท่านมากนะจนบอกว่ามาร่วมนั่งมาเจอกันมาเจอกันให้เป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวหัตถจิตนะครับข้างหนึ่งเป็นครั้งแรกถ้ามีแฟนรายการท่านใดที่อยากจะได้ลายเซ็นอยากพิธีนี้ผมลงนี่ด้วยนะฮะณหน้าทองให้ฟรีๆไม่เอาสตังค์นะฮะท่านจะคิดว่าผมเอาสตังค์ไม่มีนะครับฟรีไม่มีค่าตัวพิธีกรจะเดินทางไปแล้วก็มีการลงณสุวรรณเตโชให้นะครับด้วยทองแผ่นเดียวนี่แหละนะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วใครที่อยู่ภาคเหนือท่านเนาะ200ท่านค่ะนี่ต้องขอ200ท่านจริงๆแล้วก็ลงทะเบียนลงชื่อแล้วอยากจะให้มาอยากจะให้รักษาสิทธิ์ตัวเองนะเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะไปเจอกันที่ไหนนะมวยเมื่อไหร่ครับก็ที่วันที่2สิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ค่ะที่โรงแรม Holiday Garden นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้มาเห็นภาพกันว่าสถานที่อยู่ตรงไหนบ้างเผื่อว่าใครที่อยู่เชียงใหม่ใกล้ๆเนี่ยจะได้ทราบในส่วนของสถานที่กันด้วยจะได้มากินน้ำพริกอ่องนะแคบหมูพริกหนุ่มไส้อั่วเนี่ยรอเลยอาหารมังสวิรัติที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันมันไกลนิดนึงนะฮะเราก็เอาสัปปายะต่อการปฏิบัติก่อนก็แล้วกันนะเจอกันก็โทรมาลงทะเบียนได้นะคะบอกกับน้องทีมงานได้คือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ย2หมายเลขนั้นทั้งลงทะเบียนกสิณไฟนะหรือว่าพิธีผูกขวัญมิยานาแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลกันด้วยนะก็แจ้งกับทางทีมงานได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นเลขประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์นะต้องบอกเข้มข้นมากส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระพิฆเนศมหาลาภนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับ3ท่านด้วยกันนะอยากจะมีโอกาสได้โชคได้ลาภหรือว่าได้รับพรดีๆกันก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นยังไงครับเรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นบุคคลท่านนึงค่ะผู้ชายคนนี้เคยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็พลิกผันเปลี่ยนไปนะคะต้องบอกว่าจากที่หน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยจากความสุขมากๆกลายเป็นตอนนี้ทุกข์เหลือเกินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาต้องบอกทุกข์ใจจริงๆน้ำตาผู้ชายคนนี้เลยค่ะเกิดขึ้นอย่างไรนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ